ลับมาพิสูจน์เรื่องจริงกันต่อนะครับเรื่องนี้นะครับผมขอเป็นอุทาหรณ์เตือนใจพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเด็กหญิงวัย3ขวบต้องเสียชีวิตหลังจากที่หนูน้อยคนนี้นะครับถูกลืมไว้บนรถตู้รับส่งนักเรียนซึ่งจอดทิ้งไว้นานกว่า8ชั่วโมงแน่นอนนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เกิดเหตุสะเทือนใจเช่นนี้เราไปติดตามความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียในเรื่องจริงเรื่องนี้กันครับสนับสนุนโดย AIS Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power เขามาบอกเลยเขาบอกอย่างเลยอ่ะไม่ต้องเฝ้ามาหญิงหญิงข้าวนะลูกนะพี่แนนกับพี่ไอซ์เขาไปซื้อช็อกโกแลตซื้อขนมที่หนูชอบกินมากเลยลูกมีมะม่วงเลยนะกินข้าวนะลูกนะย้อนเวลากลับไปได้แม่จะไม่แม่จะไปส่งเองแม่จะไม่ยอมให้หญิงนั่งรถตู้วันนั้นอะน้องยังบอกเลยว่าแม่เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันก็ไม่คิดขนมและผลไม้ถูกจัดเตรียมไว้ข้างโลงศพที่ภายในบรรจุร่างไร้วิญญาณของน้องอิงเด็กหญิงปริมประภาปัจจโยวัย3ขวบ5เดือนเหยื่อรถตู้รับส่งนักเรียนรายล่าสุดที่ต้องเส้นชีวิตให้กับความประมาทตุ๊กตาตัวโปรดเสื้อผ้าตัวเก่งกระเป๋านักเรียนที่เพิ่งผ่านการใช้งานมาเพียง1วันมาวันนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของอีกแล้วเมื่อน้องอิงต้องจบชีวิตลงในรถตู้รับส่งนักเรียนที่เธอถูกลืมทิ้งไว้เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้เป็นแม่ไม่อาจทำใจยอมรับได้เมื่อเธอต้องสูญเสียลูกสาวคนเล็กไปอย่างกระทันหันด้วยเหตุการณ์ที่แทบไม่มีใครในครอบครัวคิดว่าจะเกิดขึ้นไม่เคยคิดอะค่ะคือที่ให้เขานั่งนี่ก็คือเขาคุ้นเคยกับคนดูแลเด็กก็น่าจะไม่ลืมเพราะว่าขึ้นไปอิงมาเขารู้ว่าอิงเพราะว่าเขาคุ้นเคยถ้าลงรถถ้าอิงไม่ลงเขาก็ต้องไม่ลืมเพราะว่าเขารู้ว่าอิงมาโรงเรียนเหตุการณ์เด็กเสียชีวิตจากการลืมทิ้งไว้บนรถตู้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่3เมษายน2556น้องเอ๋ยวัย3ขวบถูกพบหมดสติอยู่บนรถรับส่งนักเรียนกว่า6ชั่วโมงและเสียชีวิตหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์อีก1เดือนถัดมาในปีเดียวกันน้องพอตเตอร์เด็กชายวัย3ขวบก็ต้องสังเวยชีวิตด้วยเหตุนี้หลังติดอยู่บนรถกระบะดัดแปลงรับส่งนักเรียนในจังหวัดศรีสะเกษด้วยความเข้าใจว่าเด็กน้อยได้ลงจากรถเรียบร้อยแล้วผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยกับทีมงานพิสูจน์ความจริงว่าเหตุสลดใจเหล่านี้เป็นหนึ่งในอุทาหรณ์เตือนใจผู้ปกครองที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากสาเหตุส่วนหนึ่งนอกจากความประมาทแล้วหากมองลึกลงไปเหตุการณ์เหล่านี้
สะท้อนถึงระบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนของบ้านเราทั้งการแก้ไขปัญหานี่เหมือนกันของเรานี่เป็นการบกพร่องต่อการให้บริการซึ่งมีการเรียกเก็บเงินเป็นการให้บริการเหมือนการค้านะเป็นบริการอันหนึ่งที่มีความบกพร่องและไม่มีหน่วยงานควบคุมมาตรฐานนี้ต่อให้ตายกี่คนตายมาแล้วกี่คนเป็นข่าวมาแล้วกี่รอบก็ยังไม่ปรากฏหน่วยงานควบคุมนายแพทย์อดิศักดิ์ยืนยันว่าเด็กติดอยู่ในรถไม่ได้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจแต่ความร้อนในรถที่ตากแดดมาเป็นเวลานานจะส่งผลให้ร่างกายของเด็กขับเหงื่อออกมาระบายความร้อนหากติดอยู่ในรถนานเด็กจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดหยุดหายใจก่อนที่อวัยวะทุกอย่างจะหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดเพราะเขาต่ำกว่า5ปีเวลาเกิดเหตุเขาสับสนเขาไม่สามารถลำดับขั้นตอนนะการแก้ภัยการวิเคราะห์ภัยการแก้สถานการณ์1 2 3 4 5ต้องทำอะไรก่อนหลังเขาทำไม่ได้นะเพราะนั้นสอนต้องสอนนะแต่ว่าไม่ใช่จบที่สอนและเราไม่ต้องทำอะไรข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กระบุว่าในแต่ละปีพบรายงานเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบถูกลืมทิ้งไว้บนรถมากกว่า 4-5 คนและส่วนใหญ่เสียชีวิตกุมารแพทย์ย้ำชัดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดคือผู้ปกครองต้องตระหนักหมั่นตรวจสอบบุตรหลานติดตั้งสัญญาณเตือนและท้ายที่สุดคือการสอนให้เอาตัวรอดหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอิงด้วยนะครับและหวังว่านะครับเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะครับและขอย้ำว่าถ้าเด็กติดอยู่บนรถนะครับโดยไม่มีการสตาร์ทรถและไม่เปิดแอร์ทิ้งไว้คุณมีเวลาเพียง30นาทีนะครับที่จะช่วยเหลือเด็กออกมาถ้านานกว่านั้นนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นจะทำให้เด็กนั้นหมดสติสมองจะบวมแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดครับ